ดีครับทุกท่านพอดีนี้เป็นศิษยานุศิษย์นะครับผมเข้ากราบสักการะหลวงปู่เวิร์นเนาะแต่วันนี้หลวงปู่เวิร์นไม่ท่านพักรักษาตัวนะครับผมก็ให้พระอาจารย์โอภาสออกมารับไปญาติโยมแทนนะครับผมก็มาหลากหลายฝั่งนู้นก็กำลังมาไม่ต้องมาน้อยนี่กำลังอธิษฐานจิตให้ลูกหลานนะครับผมอันนี้เป็นรูปจำลองพระเจดีย์นะครับทุกท่านที่จะสร้างบริเวณนี้กำลังก่อสร้างบริเวณฐานพระเจดีย์นะครับผมท่านใดประสงค์จะร่วมทำบุญก็สามารถติดต่อที่เพจของวัดเลยนะครับผมวัดชื่อวัดโคกศรีบุญเรืองบ้านวัดบ้านโคกเครือนะครับทุกท่านเนาะพระอาจารย์เวิร์นนะครับผมเราสร้างตรงบริเวณฐานพระเจ้าใหญ่โพธิธรรมะของเราพี่น้องเรามาหลากหลายนี่ก็สวยงามนะครับเจดีย์นี้อันนี้เป็นลูกเป็นหลานครับนะผมกำลังรับแขกอันนี้หลานเราไม่ได้ไหนไม่เคยซื้ออุ้มมันหาที่นี่แต่เสาเดี๋ยวแป๊บนึง